อายุคนแก่เกือบ100 ปีแต่ก็มีโรคภัยค่ะนั่นคืออาหารและอากาศเนี่ยอีกทีอะไรอีกทีอาหารกรีกนี่เหรอ อ้าวได้นะครับ คุณนิกอาหารกรีกเอาชาวกรีกว่าไง เน้นเรื่องถั่วเน้นเรื่องน้ำมันมะกอกอายุคนแก่เกือบ100 ปีแต่ก็มีโรคภัยก็อาหารอย่างเดียวพอไหมล่ะที่จะให้อายุยืดยาวยืนนานนะไม่พอเนาะมันต้องมีอากาศเข้าร่วมด้วยช่วยกันจ้ะอากาศถ้าเขาอยู่ในอากาศที่มันสะอาดคำว่าอากาศสะอาดเนี่ยจะบอกว่าไงปริมาณออกซิเจนมันมากนะถ้าอากาศมันสกปรกล่ะปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์มันเยอะแปลว่าอยู่ใกล้ๆกับโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยหรือปริมาณของซัลเฟอร์ไดออกไซด์มันเยอะปริมาณของคาร์บอนมอนอกไซด์มันเยอะเห็นไหมเวลาสูดหายใจมันก็เข้ามาในปอดพอเวลาเข้ามาในปอดมันก็เผาไหม้ไม่หมดเห็นไหมเมื่อเผาไหม้หมดพลังงานความร้อนก็ได้รับน้อยเห็นไหมพลังงานความร้อนนี่มันน้อยพอน้อยอะไรมันเกิดขึ้นมันก็ส่งไปหาเลือดเลือดที่ส่งไปรักษาเซลล์ก็ได้ให้มันแข็งแรงอยู่ทนทานมันก็ได้ไม่ดีก็คือไม่เต็มร้อยไม่เต็มประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นอากาศเป็นตัวแปรสำคัญมากนะครับที่ทำให้มนุษย์เนี่ยมีโรคภัยไข้เจ็บหรือล้มหายตายจากได้ในเวลาอันสั้นอากาศเป็นตัวที่ใหญ่เพราะฉะนั้นบ้านเราทีวีจึงเน้นหนักในเรื่องของการงับอากาศมันมีคำถามว่าอากาศไม่ดีงับอากาศมันก็ยิ่งหนักสิเราคิดถึงอย่างนี้ครับวิธีคิดเราคิดถึงปริมาตรครับถ้าน้อยๆกับมากๆไม่รู้ไม่คำว่าไม่ดีนั่นหมายว่าความเข้มข้นกันแล้วกันฟังให้ดีนะออกซิเจนสมมุติว่า1ส่วนคาร์บอนไดออกไซด์1ส่วนซัลเฟอร์ไดออกไซด์1ส่วนนะครับคาร์บอนมอนอกไซด์อีก1ส่วนมันกี่เข้าไปแล้วเนี่ย4ไปแล้วใช่ไหมล่ะถ้ามันเข้าไปแต่น้อยทีเนี้ยครับเข้าไปแต่น้อยนะไอ้1ส่วนของออกซิเจนที่มันจะระเบิดที่มันจะอะไรทําให้เกิดพลังงานความร้อนขึ้นมาเนี่ยมันก็น้อยแต่ถ้าหากว่างับไปเยอะๆทีเนี้ยนะออกซิเจนปริมาณจะมีมากขึ้นแล้วพลังตรงนี้มันจะสามารถที่จะทําลายส่วนที่มันเป็นส่วนเกิดนั้นได้ด้วยโอเคนึกออกมั้ยครับตรงนี้นะเพราะไอการเบิร์นหรือว่าการเผาไหม้เนี่ยมันจะมีผลมากสุดท้ายมันจะไปแปลงอะไรแปลงคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นพลังงานต่อนะนึกออกไหมครับอย่างเช่นอย่างลุงเนี่ยเอาตัวลุงก็แล้วกันไอเนี่ยควันบุหรี่เนี่ยบอกไว้เลยว่าคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งนั้นเลยครับเวลาสูบเนี่ยใครทั้งนั้นแหละครับคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งนั้นเลยเห็นไหมครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะทำไมมันถึงเป็นโทษกับผู้อื่นเนี่ยครับก็มันเบิร์นไม่ดีอ่ะอย่างลุงเนี่ยมันเบิร์นดีเดียคาร์บอนไดออกไซด์พอเวลาเข้ามาในการกระบวนการเผาไหม้ของลุงของปอดลุงเนี่ยมันก็แยกทันทีนะครับคาร์บอนส่วนคาร์บอนออกซิเจนส่วนออกซิเจนคาร์บอนก็เลยกลายเป็นเชื้อเพลิงคาร์บอนนึกถึงคาร์บอนนี่นึกถึงถ่านถ่านหรือฟืนก็ได้ในเตาไฟนั่นนะคาร์บอนมันก็มาเป็นอะไรมันเป็นเชื้อเพลิงในให้กับร่างกายส่วนออกซิเจนมันก็ช่วยเพลิงติดต่อมันก็ลุกไหม้ต่อเนื่องนี่สำหรับลุงนะลุงไม่เหมือนใครอ่ะร่างกายลุงไม่เหมือนใครโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นจึงอธิบายความดังที่ว่าเนี่ยแต่คนอื่นอย่าทำเหมือนลุงก็แล้วกันใช่ไหมครับ
เพราะมันคนละร่างกายโอเคมันคนละศักยภาพเนี่ยใช่ไหมคนละธาตุไฟลุงมันเยอะมีได้เผาผลาญหมดแหละเนี่ยกินเข้าไปมันก็เผาผลาญหมดย่อยสลายปุ๊บเป็นพลังงานไม่ว่าจะเป็นหมู58ชั้นก็กินเข้าไปเยอะกันแล้วกันกี่ชั้นก็กินหมดละหมูไม่เหลือแล้วครับ กับลุงเนี่ย ไม่เหลือแล้วครับกับลุงมันจะมาใกล้ป่ากันแล้วกันใกล้ป่าลุยหมดโอเคไหมเนี่ยสำหรับลุงนะก็เพราะว่าพลังงานมันเยอะลุงนะพลังงานความร้อนที่ว่ามันเยอะก็มาจากการงับอากาศการหายใจเรานี่แหละเป็นส่วนร่วมด้วยช่วยกันนะครับแต่โดยเนื้อแท้มันมีพลังงานที่บริสุทธิ์ในตัวของลุงมันเยอะพลังงานบริสุทธิ์มันเยอะมันก็เผาผลาญได้เยอะมาก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 และมากโอเคไหมครับมาถึงเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์สุดท้ายแล้วนะครับโอเคนะก็แค่นี้เองคุณโยมอ้าวหมดแล้วเหรอ